ถึงเรื่องราวของตัวเลขดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของหวย16มิถุนายนที่ผ่านมาโอ้โหสุดยอดนะโดยเฉพาะเรื่องของ4เกมครับแกรู้อะไรมั้ยรู้เลยรู้สิก็ตอนบ่ายมันมีการสรุปไงว่า16คือวันปิด4เกมธรรมดาตอนที่ช่วงบ่ายก็จะประมาณสักบ่ายโมงแหละเราก็รู้แล้วว่ายอดรวมของแต่ละประเทศเนี่ยได้เท่าไหร่ประเทศไทยครับยอดรวมเหรียญ247เหรียญครับมันออกตรงกับรางที่1ไง742เหรอเออดิไทยเราได้247ไงไม่เข้าเส้นแต่ถ้าโต๊ดคุณต้อง742แต่พี่ไม่ซื้อไงเพราะพี่เซอร์ตอนนี้โต๊ดนี่โต๊ดที่มันสื่อถึงอะไรครับท่านผู้ชมฮะโต๊ดที่มันสื่อถึงอะไรคนชาวบ้านเขาคุยกันเราก็ไปฟังเขาไงแต่เราซื้อลอตเตอรี่เราไม่เล่นก็จะมาฆ่าตัวเองตายเองแต่ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็พอฟังลอตเตอรี่เนี่ยก็คือดูทีวีไงน้ำขุ่นขุ่นไม่ถึงก็เรียกควานไปได้ประกาศเสร็จตอน3:30ใช่4โมงปุ๊บเพื่อนโพสเลยเพื่อนของเพื่อนถูกรางวัลที่1 3ใบเมื่อวันที่แล้วดีกว่าโชคดีเลยใช่เหรอจริงเหรอจริงเอาเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนของน้องชายเพื่อนอย่างเงี้ยถูกถ้าไม่ได้ไม่ให้เราไม่ต้องมาสนใจหรอกชื่นชมเอาไว้ใช่ไหมเอาไว้ถ้าผมถูกงวดหน้าพี่ค่อยมาพูดในรายการเอาไงจะพูดอะไรวะงวดที่แล้วไม่มีอะไรเมื่อกี้บอกงวดที่แล้วอะไร391อ่ะทำไมอ่ะก็ซื้อลอตเตอรี่อย่าง10ใบทำไมถูกป่ะไม่ถูกถุงแดงถูกได้ไงพูดเพื่อไม่รู้เลยตามทุกงวดเลย391ตามทุกงวดเลย391เอิ่มเสียนั่นคือเรื่องของตัวเลขมีอยู่งวดหนึ่งแทง391แทงก็แทง391แทงซื้อ391อ่ะทำไมหวยเหรอก็ซื้อเล่นหวยเหรอซื้อใช่เล่นหวยสลากกินแบ่งอ่ะรัฐบาล391ทำไมตัวท้ายคือ391ทำไมสามตัวท้ายตัวท้ายคือ391ทำไมไอ้สามตัวมันออกซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ไอ้ตัวมันออกซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ทำไมซื้อสิบใบตอนเลยโอ้รู้ใจหยาบคายในการปรับ500เดี๋ยวเอา500มันจะกดเลยกดแล้ว500หมดแล้วหมดไป 5,000 กว่าซื้อหวยก็ 5,000 กว่าก็ซื้อหลายใบอ่ะนี่หลายใบเลยเจ้าเจ้าเดียวแล้วหักเปอร์เซ็นต์มั้ยก็หักก็เหลือ50เยอะมากอ่ะเรื่องตัวเลขอย่าค่อยว่ากันไปเดือนต่อไปจะมีหวย3ตัวหน้าเข้ามาอีกนายกลั่นแล้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวคงต้องคุยต่อไปข่าวที่บอกว่าคาสิโนอันนี้ไอ้ผู้ชมจริงๆนะเปิดดีกว่าไม่เปิดครับอันนี้ไม่มองว่าเราชอบเป็นคนเสี่ยงโชคนะเพราะว่าครับไม่ต้องมองครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เจอผมได้ที่คาสิโนไม่ใช่คือคนไทยทำงานงานที่เราไม่ได้ตีค่านะคือคนไทยอ่ะคือคนที่ชอบเสี่ยงอยู่แล้วใช่แต่ว่ามาติดตรงที่ว่าเมืองพุธคือจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะคำเนี้ยอย่าพูดให้ได้ยินเลยถ้าเป็นเรื่องพวกนี้เพราะจริงๆแล้วก็เสี่ยงดวงกันอยู่ตลอดหวยก็เสี่ยงดวงไหมคนไทยเมืองพุทธสูงหรือต่ำนี้มากหรือน้อยนี้เท่าไหร่แทงมากหรือแทงน้อยนี้ทุกคนน่ะคือเออะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคอะโดยเฉพาะเมืองนอกนะจะเป็นปอยเป็ดไม่เคยไปนะปอยเป็ดมาเก้าหรือว่าบ่อนเมืองนอกคนไทยเยอะมากครับคืออาจจะเป็นเรื่องของคนที่ชอบตอนที่ทำงานอยู่กับเอลีไปต่างประเทศกับเจ้านายลาเขาพาเดินนู่นนี่ก็สกัดสิบเจ้านายมีบ่อนนะพี่มีบ่อนไหมเจ้านายไปเดินหาบ่อนเดินนู่นนี่ไม่เจอสุดท้ายขึ้นโรงแรมได้คว้าไพ่ฟับนั่งเลยเจ้านายมุมนี้พนักงานมุมนี้ผมนี่แจกแรงทำไมอ่ะขำขำไม่ทำขำทำไมผมเล่นที่นู่นผมไม่ได้มาเล่นมาผิดกฎหมายที่เมืองเราอ๋อทำไมพี่ทำไมพี่จะเล่นอะไรกับผมไม่ชี้นำคนในประเทศผมไม่เล่นที่นู่นคือพูดง่ายถ้าจะเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ควรจะเล่นกินพวกของเล่นแล้วกันกินน้ำแล้วก็หมดทีเสียทีบางทีเล่นกันเสียทีเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเสียทีเป็นหมื่นก็ทำหน้าเศร้าท่านไหนก็โยนตังค์ไปอ่ะคืนตังค์คืนอันนี้ไม่ส่งเสริมหรือว่ามาแนะนำให้เล่นนะครับเพียงว่าอาจจะเป็นเรื่องของในบริษัทพักร้อนการขำขันวันนี้ออกมาแล้วอะออกมาแล้วออกจากบริษัทแล้วพอดีแล้วเรียบร้อยก็เดือนนึงไม่ทำงานเลยไม่ทำงานเลยดีมากนะฮะอ่ะมาถึงเรื่องของสิ่งที่เราอยากขอความช่วยเหลือนะฮะเป็นเรื่องของการขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป AB ครับกรุ๊ปอะไรอ๋อบริจาคไม่ได้พี่กรุ๊ป A บริจาคไม่ได้นะฮะเขาบอกคุณพ่อไม่สบายหนักนะฮะต้องการผ่าตัดด่วนผ่าตัดสมองด้วยนะฮะตอนนี้เลือดที่โรงพยาบาลแพร่เนี่ยอยู่ที่แพร่เลยนะฮะครับไม่มีเลย ต้องการเลือดกรุ๊ป ABRH ลบโอ้หายากเหมือนกันครับ ABRH ลบนะฮะใครพอจะมีเลือดกรุ๊ปนี้นะฮะหรือว่ารู้จักพยาบาลหรือรู้จักโรงพยาบาลไหนนะฮะพยาบาลไม่รู้จักโรงพยาบาลไหน
ลองติดต่อมาครับที่ Facebook ของคุณโจนาธานล็อกนะฮะพ่อผมชื่อล็อกมิสเตอร์ชาร์ลเอมเมอร์สันล็อกนะฮะล็อกเอาชัดๆหรืออาจจะล็อกเคก็ได้เราไม่แน่ใจอ่ะล็อกเคเปล่านะฮะอ่ะก็ถ้าอยากจะช่วยกันนะฮะอย่าลืมครับเป็นการช่วยต่ออายุคนร่วมโลกของเรานะฮะก็เข้าไปที่ Facebook ของคุณโจนาธานล็อกนะฮะครับผมเรื่องของการช่วยเหลือคนผ่านไปมาถึงเรื่องของอีก1คนครับไม่กี่คนต่างประเทศไปแล้วเป็นคนไทยครับเป็นการขอบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับน้องที่ป่วยเป็นโรคกระดูกไขสันหลังฝ่อครับโอ้โหโดนทรมานนะอุ้ยเด็กอยู่เลยอ่ะอุ้ยอยู่เท่าไหร่เนี่ย4ปีเหรอเป็นพ่อเป็นแม่นี่ใจแบบใจสลายนะเด็กวัยนี้กำลังซนกำลังเล่นน้องในรูปนะฮะชื่อเด็กหญิงพัทรวรรณครับอายุ4ปีคุณหมอว่าเป็นโรคกระดูกไขสันหลังฝ่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยต้องเจาะคอนะฮะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดตอนนี้น้องนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เคยมีนะเคยคุยกับคนหนึ่งเขาทักมาคุยบอกพี่ลูกพี่น่ารักจัง อะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังน่าขโมยอ่ะน่ารักอะไรกี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นให้ฟ้าไม่กี่เดือนแปดเก้าเดือนแต่ก็เล่นตอนแต่เราเขาบอกว่าโชคดีจังลูกออกมาครบ32อะไรแต่ลูกหนูป่วยอะไรเงี้ยเราก็ไปส่องเฟซเขาน่าสงสารอะไรเงี้ยเขาบอกเชื่อไหมเวลาหนูดูคลิปเด็กอะไรเงี้ยเขาคุยประมาณว่าทรมานมากเวลาดูคลิปพ่อแม่ลูกเล่นกันอะไรเงี้ยดูคือไม่ได้อิจฉาแต่คิดแค่ว่าน้อยจะต่ำใจว่าทำไมลูกเราต้องโชคร้ายด้วยทำไมต้องเป็นลูกเราด้วยอะไรเงี้ยก็แบบว่าผมเข้าใจความรู้สึกนะฟิลที่แบบว่านั่งดูคลิปแล้วเห็นความน่ารักความน่ารักของเด็กเห็นพ่อแม่ลูกเขาเล่นกันแต่หันมามองลูกตัวเองคือแบบทำไมวะทำไมต้องเป็นลูกเราด้วยทำไมวัยนี้จริงๆเข้าใจความรู้สึกแต่ด้วยความเป็นพ่อแม่ยังไงก็ไม่ทิ้งลูกหรอกใช่หรอกปะล่ะเข้าใจฟิลเลยนะฮะอ่ะกลับไปที่น้องพัทรวรรณนะครับเดี๋ยวย้ำนะฮะน้องนี่ป่วยเป็นโรคกระดูกไขสันหลังฝ่อนะครับแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับด้วยอาการปอดติดเชื้อตอนนี้ค่าใช้จ่ายทางบ้านก็มีมากนะฮะน้องกินนมอย่างเดียวครับแม่น้องไม่ได้ให้เลขบัญชีไว้นะครับรบกวนส่งอะไรให้น้องตามที่อยู่สิ่งของที่น้องต้องการนะฮะคือน้องกินนมพีชัวรสวานิลาครับแล้วก็แพมเพิร์สนะฮะนี่ปะโกะไซส์ L นะครับสบู่เด็กยาสระผมแป้งเด็กนะครับส่งมาที่เด็กหญิงพัทรวรรณสมเนตรครับ229หมู่10ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะ34190เบอร์โทรศัพท์ก็มีนะอยู่ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับเผื่อจะมีใครว่าอยากจะช่วยเหลือเป็นเงินบ้างอะไรเงี้ยก็ลองโทรหาคุณแม่0837472128นะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อๆกันด้วยนะฮะเพจจิตอาสาเพื่อสังคมเติมรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจอ๋อเมื่อวานดูใน Facebook ว่าเห็นรถอาสากู้ชีพของจังหวัดอะไรไม่รู้ว่าที่เป็นรถที่แบบเป็นรถตู้เก่าๆไม่รู้ทีมงานจะหาพอจะหาภาพมาได้ในสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยเผื่อเราจะเอามาแชร์ขอความช่วยเหลือเผื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นรถตู้พี่เข้าใจว่าเก่ามากเป็นรถตู้อาสาของจังหวัดนั้นไม่รู้จังหวัดอะไรจำไม่ได้แล้วซึ่งใช้ประโยชน์แหละใช่แล้วคือเขาก็มาโพสต์ว่าอยากเหมือนว่าอยากต้องการเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเหตุต้องการต้องไปรับผู้บาดเจ็บแต่รถสตาร์ทไม่ติดคือว่าเจ็บเสียชีวิตโอ้โหอันนี้ก็ถ้าได้รถที่มันโอเคพร้อมกับการใช้งานนะอาจจะไม่ต้องเริ่มหรูอ่ะแต่ก็ขอให้มันคือไม่ต้องแบบมือหนึ่งอ่ะมือสองก็ได้รถใช้ชีวิตคนอ่ะคุณคิดว่าสมควรต้องอยู่ในสภาพไหนรถที่ต้องใช้ชีวิตคนครับนะอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับมีเอสเอสส่งมานะฮะชอบรายการมากครับนะฮะขอบคุณนะที่ส่งมานะฮะแค่นี้เหรอแค่นี้ชอบที่มันหลากหลายพิมพ์งานก็พิมพ์กันไว้หน่อยสิโทรศัพท์โทรพิมพ์เลยเนี่ยทั้งหาทั้งสาระพิมพ์มาอีกแอมช่วยพิมพ์ส่งเข้ามาตากล้องตากล้องหยิบโทรศัพท์นี่เขาพิมพ์อยู่พิมพ์ไม่ทันไลน์กันตลอดเลยพักไม่ได้ตากล้องอีบ้าชอบมุมมองที่พี่เนยบอกนะฮะครับผมเป็นพิมพ์อยู่ให้พิมพ์อะไรใช้พิมพ์อะไรพี่เนยน่ารักจังพิมพ์มาพี่เนยน่ารักจังเฮ้ยทุเรศไปนะฮะอ่ะก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเพิ่มเติมอ้าวอาบแล้วหลายครั้งหน้าติดน่าคิดชอบรายการมากครับดีครับแชร์ด้วยครับเดี๋ยวรายการจะอยากได้เสื้อครับอยากได้เสื้อทำเองครับหมดแล้วครับเหลือ20ตัวเหลืออยู่นะเหลืออยู่นะเพราะครั้งก่อนจะทำมา24ตัวเหลือ23ตัวครับนะครับผมพี่เนยตอนนี้มีผลงานอะไรไหมครับผมหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรครับชีวิตเหลือแค่รายการนี้แหละอัลบ้าที่อยากไปนั่งชงนั่งแชทไงก็มีเดี๋ยวจะไปเป็นไปพูดคุยกับเพื่อนๆในโปรแกรมไอ้โชว์ไทม์นะครับคือบอกจะเป็นให้ใครคอมเมนเตเตอร์นะเป็นโฮมสเตเตอร์ใช่ไหม
พูดภาษาไทยดิฮะเอาภาษาไทยฮวงซุยเตเตอร์คืออะไรพี่ฮวงซุยอ่ะสุสานครับผมเอาเอาให้เป็นอะไรก็เป็นครับเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวฝากลงคลิปคลิปนึงนะเดี๋ยวจะส่งคลิปมาให้คลิปพี่ขอโทษเดี๋ยวจะพลาดกล้องกับผมก็รู้กันนะว่าแกตะกล้องมีเรื่องปิดท้ายโดยเฉพาะใครที่ชอบดูละครเวทีนะฮะเดี๋ยวฝากหน่อยละกันละครเวทีน่าดูมีเขาฝากมาละครเรื่องแผ่นดินของเราครับอู้นักแสดงเยอะนะครับมีทั้งพี่ตัวซานจูนะฮะคุณดอมหิตกุลคาตาญาอังกฤษโดมินิกโทเรตโต้ยังด้วยแย้มเหรอชื่ออะไรนะดัตเกล้าครับแย้มเหรอใช่ดัตเกล้าเออละครเวทีก็จะมีสามหกรอบครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือวิกนี้แล้วก็วิกหน้าอีก6รอบนะฮะครับผมเขาพิเศษด้วยตอนนี้ซื้อ3แถม1ครับที่ Ticket Manager ทุกสาขานะฮะก็อุดหนุนหน่อยเพราะว่าเป็นละครเวทีที่น่าดูจริงๆเขาฝากมานะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเวลา 3:00 นนะฮะใครที่อยากจะส่งเรื่องของการที่จะขอความช่วยเหลือก็เข้ามาแชร์หน้าเฟซได้ครับนะที่ Nevada on TV ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนเนาะครับผมลบคลิปด้วยนะกลับจะมีด่านมั้ยเนี่ยฮะกลับจะมีด่านมั้ยขับมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วยืมรถไปเดือนนึงอ่ะเดี๋ยวก็ได้รถประจำตำแหน่งหรอกยืมรถไปเดือนนึงก็ใครอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของการตามว่าจะได้ขึ้นรถประจำตำแหน่งหรือเปล่าติดตามได้ในเพจของNevadaนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ